ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลวันนี้มาชมต่อครับกับเรื่องของอุทยานแห่งชาติทั้ง155แห่งทั่วเมืองไทยมาดูครับว่า10สุดยอดอุทยานแห่งชาติยุคปัจจุบันที่มีเงินรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมอุทยาน10อันดับแรกจะมีที่ไหนบ้างมาชมครับมาเริ่มที่อันดับที่10คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมอุทยาน38ล้านบาทอันดับที่9อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่มีเงินรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมอุทยานเมื่อปีที่ผ่านมาจำนวน59ล้านบาทอันดับที่8อุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรายได้63ล้านบาทอันดับที่7อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จำนวน72ล้านบาทอันดับที่6อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน108ล้านบาทเท่ากับอันดับที่5อุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีที่ก็มีเงินรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมจำนวน108ล้านบาทเช่นกันอันดับที่4อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองมีรายได้116ล้านบาทอันดับที่3อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงา308ล้านบาทอันดับที่2อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาที่เก็บเงินรายได้จากการค่าเข้าชมอุทยานได้จำนวน391ล้านบาทส่วนอันดับที่1นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ที่มีเงินรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมอุทยานเมื่อปีที่ผ่านมามากถึง669ล้านบาทครับและนั่นก็เป็น10สุดยอดอุทยานแห่งชาติที่มีรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมความงามทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติต่างๆทั่วเมืองไทยครับ